ไปดูเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่4กันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าทำเรื่องราวดีๆจัดรถพุ่มพวงเนี่ยออกจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในราคาที่ถูกเขาบอกสินค้าเหล่านี้เนี่ยมาจากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจรออกไปช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพงเขาบอกว่าจากวิกฤตการราคาเนื้อหมูที่มีราคาแพงเนี่ยรวมถึงวัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาหารเนี่ยนะของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมันปรับราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนล่าสุดศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจรของกองพลทหารราบที่5นะฮะเขาบอกว่าเขานำเนี่ยผลผลิตของโครงการนี้เนี่ยออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยนำรถปิกอัพของหน่วยงานเนี่ยท่านผู้ชมรถทหารเนี่ยแหละนะเอามาปรับปรุงเอามาต่อเติมทำเป็นรถพุ่มพวงนะออกจำหน่ายกับข้าวอาหารดิบอาหารสดอะไรอย่างนี้นะให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้ชื่อโครงการตลาดเคลื่อนที่ถูกสดดีถึงหน้าบ้านพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรประกอบด้วยเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูสดเนี่ยแหละจำหน่ายในกิโลกรัมละ89บาทไข่ไก่เนี่ยแผงละ79บาทผักปลอดสารพิษในราคา5บาทรวมถึงพืชผักอื่นๆเช่นกล้วยถั่วฝักยาวฟักเขียวนะฮะมีการจำหน่ายภายในศูนย์ด้วยในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร1จุดและก็ออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงนี่แหละที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยออกจำหน่ายบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจและจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นอย่างมากเขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะที่ให้ค่ายทหารเนี่ยที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติโดยการนำผลผลิตภายในโครงการเนี่ยออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตอย่างนี้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยจากสินค้าที่มันมีราคาแพงเนี่ยนะณขณะนี้เนี่ยก็ให้ได้ซื้อกันในสินค้าที่มันมีราคาถูกก็เป็นผลงานจากโครงการศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจรขอชื่นชมหน่วยงานทหารทำเรื่องดีๆทำดีก็ต้องชื่นชมนะก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าท่านผู้ชมนะฮะใครจะไปต่อว่าอะไรเขาอย่างน้อยเนี่ยก็ยังนำของที่มันแบบมีราคานะที่มันมีราคาณขณะนี้เนี่ยนะสูงอ่ะเอามาจำหน่ายในราคาที่ถูกคือเรื่องบางเรื่องอ่ะเขาทำดีเราก็อย่าไปต่อว่าเขามากเลยคนทำจะเสียกำลังใจท่านผู้ชมผมขอชื่นชมนะในการทำดีครั้งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ